ไม่ล่ะไม่หมดใช่ไหมใช่ครับต้องบอกนะโอเคอ่ะเอาแล้วสิตอนนี้กำลังสัมผัสอดีตส.ส.ของกาญจนบุรีสองสมัยรู้สมัยนั้นแล้วก็หน้าตารูปร่างหน้าตาหมายเลขหนึ่งของความสะสวยของสภาก็แหละจะบอกว่าดาวสภาก็ว่าดวงดาวดวงตานายกสมัยนู้นเนี่ยพลเอกเกรียงศักดิ์สมานันท์เป็นนายกรัฐมนตรีนู้นนะครับยุคนู้นนะครับเพราะฉะนั้นชาวจังหวัดกาญจนบุรีที่รู้จักคุ้นเคยกับอดีตส.ส. 2 สมัยนี่ตอนนี้ท่านตั้ง80แล้วนะ80อัพนี่80เท่าไหร่ตอนนี้ครับอายุเท่าไหร่80เท่าไหร่เนี่ย80กว่าก็แล้วกันเนาะเวลานี้กับลุงออกหน้าวันหนึ่งเวลานั้นก็ไกลสอนพุทธทักษ์แต่หน้าวันนี้เวลานี้คือลุงออกเป็นที่รู้จักกันว่าลุงออกเป็นทั่วไปทั่วโลกกันว่าเป็นโน่นนะก็ปวดหัวไหล่ปวดแขนเมื่อไหร่ปวดแขนแล้วก็ทำไงดีก็ต้องมาช่วยถือว่าคุณหญิงอาจารย์โทษทีเอฟเอฟนะเอฟโทษทีครับเอฟอ่ะโทษครับเอฟเอฟเอฟเติ๊ด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 นี่ไอ้เจ็บปวดมันทุกทรมานมากนะกินยากินอยู่แล้วก็ไม่ก็ไม่เพลียงจะพยายามให้ท่านหายปวดก่อนที่จะกลับกรุงเทพมาด่วนเกลียเร็วมันเป็นอะไรล่ะอาจารย์เดี๋ยวมันหายก็รู้เองครับหายเองหายปวดก็จะคำตอบก็คือหายปวดครับหายใจไว้หายใจไว้ก็แค่นั้น
แล้วนี่น่ายกไม่ขึ้นเพราะมันเจ็บนี่เลยครับเหนื่อยร้องโอ้โหผิวยังนิ่มเหมือนเดิมนะแต่ปุ๊บถึงกระดูกนะผิวขาวเนียนแล้วก็นิ่มด้วยนิ่มมากนะดูว่าชาวจังหวัดกาญจนบุรีหลวงพ่อล่ะเจ้าคุณธรรมนะวัดตากอ่ะตอนนั้นเป็นเจ้าคณะจังหวัดธรรมคุณาพรเนี่ยใช่เป็นเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้เดี๋ยวนี้นะฮะก็เจ้าวาดวัดใต้ชัยชุมพลใช่ป่ะก็เป็นเจ้าคณะจังหวัดแทนที่เลยเนี่ยยังไม่ได้ไปเยี่ยมท่านเลยรู้ข่าวกันมาเด็กจะคุณปัญญาจะคุณปัญญาโอเคนะนี่นะรู้ใช่ต่อไปนี้ลองมองไปประมาณนั้นมั่งค่ะเพราะว่าคราวที่แล้วผมมาไม่ได้เป็นอย่างนี้นี่มันเดือนที่3ที่4แล้วมานี่ให้นอนจนก็ได้วันหลังมีโอกาสมาใหม่มาก็อยู่เป็นวันนี้ไม่อย่างนั้นต้องให้สบายก่อนค่ะวันนี้เด็กกลับก่อนดีกว่านอนนิดเดียวพอเดี๋ยวต้องให้สบายตัวก่อนจะไปได้ยังไงล่ะผู้มีพระคุณมีพระคุณมากเราพูดว่ารถคันดำเนี่ยที่ผมใช้ทุกวันเนี่ยครับนี่แหละอดีตสสสมทรงจันทาวกุลนี่แหละให้ใช้ผมทราบไม่งั้นจะมีได้ไงอ่ะโอเคถ้าอาจารย์มีเวลานวดแล้วกลับหายไม่มีเวลาเนี่ยเดี๋ยวๆมันไม่ได้หรอกเอาถ้างั้นก็กลับกันดีกว่าไม่เป็นไรโอกาสหน้ามันไม่ใช่ไม่เป็นไรสิมาแล้วมันต้องได้นะได้เนื้อทุกคนจะรีบไปด้วยกันมันก็ไม่ได้ได้นะได้เนื้อค่อยๆนี่นะโอเคไหมขยับไปสิปึ๊บดีขึ้นเยอะแล้วดีขึ้นเยอะแล้วแน่นะนี่นะครับต้องให้ดีขึ้นเยอะๆเสียโทษครับเยอะนี่พอต้องให้เยอะๆไม่เสียเป็นห่วงอาจารย์เดินทางไกลกัน
ว่าเป็นห่วงผมก็รู้ว่าท่านเป็นห่วงผมตั้งนานนั่นแหละครับขอบคุณหลายๆได้อุตส่าห์แวะมาที่โอกาสบอกกับท่านอยู่หน้าจอนะฮะทุกครั้งที่มีบรรยายท่านอยู่กรุงเทพอาหารหวานข้าวทั้งหมดท่านทำมา 3-4 น้องต้องดื่มเองทุกครั้งไปเด็กจะง่วงนอนมือเดียวเลยยังไม่พอยังมีมากกว่านี้อีกเยอะในวันที่บรรยายแต่ครั้งคนที่ได้รับส่วนจากอาหารหวานข้าวนี่นะถึงบอกว่าครั้งนี้เป็นนิดเดียวเท่านั้นเป็นนิดเดียวเดี๋ยวก็ป้องกันไม่ให้มันเป็นอีกมากเห็นไหมได้แล้วจังขอบคุณมากนะคะได้เวลานอนทางนี้แน่ใจนะแน่ใจเนาะแน่ใจนะตอนยิ้มไปสิยังหวานไหมน้ำหนักตัวลดไปเยอะอะไรหลายช้อนไม่จบเหรอครับมือเดียวด้วยขอถ้าเนื้อถ้าไม่ค้างก็ต้องรีบกลับไม่เป็นไรครับหนุ่มนอนมาทั้งวันแล้วอะไรผมแม่เช้าไม่ดีขึ้นเนี่ยโอ้ยจริงเนาะแต่น้ำหนักเยอะน้ำหนักลดลงไปเยอะทั้งขาโอเคผิวพรรณยังโอ้โหยังแจ๋วเหมือนเดิมผิวพรรณไม่ตกเลยนะไม่มีสะเก็ดนี่เด็กก็ไม่มีผิวพรรณเนี่ยโอ้ชุดยอดชุดยอดผิวพรรณไม่มีตกเลยเนี้ยยังโอเคหัวแม่เท้าเนื้องานแค่นี้เรายกใหม่ใช่ไหมเห็นไหมเอาตัวไว้ชิมโอเคเดี๋ยวกลับลาครับผมโอเคครับพี่น้องถ้าได้ทำในเวลาก็